สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์ของคนที่เกิดราศีตุลกันนะคะประจำเดือนมิถุนายน2561นะคะว่าคนที่เกิดราศีตุลนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะต้องได้พบเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกคือ7ถ้วยค่ะไพ่ใบที่2นะคะ Justice ค่ะใบที่3 3เหรียญใบที่4จักรพรรดินีค่ะใบที่5 8ดาบค่ะใบที่6 The Moon ค่ะใบที่7 The Judgment สภาพไพ่กับหัวนะคะใบที่8 2ดาบค่ะใบที่9 8ถ้วยค่ะใบที่10 The Chariot ค่ะคนราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจจะได้ลาภลอยนะหรือของขวัญบางอย่างนะคะจากคนรักนะคะหรือผู้ใหญ่นะคะที่มีความรักและเอ็นดูนะคะหรือให้การสนับสนุนคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ The Justice ปรากฏขึ้นก็คือการความยุติธรรมนะคะในทุกๆเรื่องนะคะไพ่ใบเสริมนะปรากฏคนห้อยหัวนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะเรื่องของทรัพย์สินนะหรือเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามานะคะมีการแบ่งปันนะคะหรือแบ่งสรรกันนะคะอย่างถูกต้องนะมีความยุติธรรมนะคะถ้าไพ่จัสติปรากฏขึ้นนี่ก็คือหมายความเรื่องของธุรกิจนะหรือเรื่องของหุ้นส่วนนะก็จะมีความเสมอภาคกันนะคะแต่ปรากฏไพ่เสริมนะคะคือคนห้อยหัวนะคะก็อาจจะมองไปในเรื่องของการสูญเสียนะคะทรัพย์บางอย่างนะก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาช่วยนะคะให้มีความเสมอภาคกันนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่เจ็บป่วยนะคะก็อาจจะได้พบเจอหมอนะหรือคนที่ให้คำปรึกษานะคะที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะคะ3เหรียญปรากฏขึ้นนะคะก็คือจะมีโชคในด้านการเงินแล้วก็การงานนะคะ King of Cup ปรากฏเป็นไพ่เสริมนะต้องขอบอกว่าผู้ใหญ่นะจะให้โชคนะคะทั้งเรื่องการเงินเลยนะคะแล้วก็อาจจะเรื่องของการซื้อทรัพย์สินบางอย่างนะคะผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือว่าซื้อสินทรัพย์บางอย่างนะคะที่คนราศีตุลต้องการนะผู้ใหญ่ก็ยังสนับสนุนเป็นอย่างดีนะแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ความคิดที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะจักรพรรดินีนะคะปรากฏขึ้นนะคะในตำแหน่งนี้นะก็หมายความว่าคนราศีตุลนะคะมักจะมีดวงผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะและไพ่เสริมก็คือรูปไม้นะคะก็บ่งบอกถึงเรื่องของข่าวดีนะคะหรือเรื่องของงานนะหรือว่ากำเนิดความคิดริเริ่มบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีเข้ามานะก็ขอบอกเลยว่าคนราศีตุลคุณผู้ชายนะก็จะมีผู้หญิงนะคะนำข่าวดีมาให้คุณนะคะในเรื่องของงานนะแล้วก็ในเรื่องข่าวดีในเรื่องอื่นๆนะเรื่องการเงินการงานนะคะก็จะมีผู้หญิงคอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะส่วนคุณผู้หญิงนะคะปรากฏขึ้นมานะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่อาจจะให้กำเนิดบุตรนะหรือมีการตั้งครรภ์นะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องข่าวดีของเรื่องการงานนะก็จะมาจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะก็จะมาให้ก็จะนำข่าวดีเรื่องของการงานนะมาให้คนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่ดาบปรากฏขึ้นนะคะในตำแหน่งนี้นะตำแหน่งของบุตรหลานบริวารนะคะไพ่เสริมก็คือ King of Swords นะคะอัศวินถือดาบนะคะต้องขอบอกเลยว่า8ดาบนะคะเป็นลักษณะของการประสบกับปัญหานะคะบางอย่างนะที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะไพ่ใบเสริมปรากฏขึ้นคืออัศวินถือดาบนะคะต้องขอบอกว่าปัญหาที่คุณประสบอยู่นะคะก็จะมีคนให้การช่วยเหลือค่ะแล้วก็จะเป็นคนมาจากทางไกลนะมาให้คำปรึกษานะแล้วก็เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตของคนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างนะคะที่คุณราศีตุลกำลังประสบอยู่นะให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมองเห็นช่องทางหรือมองเห็นแสงสว่างนะคะที่ดีขึ้นนะคะกับปัญหาที่พบเจอนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะเดอะมูนปรากฏขึ้นนะคะต้องขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะความไม่มั่นคงนะคะความรู้สึกผิดหวังนะคะหรือว่าเรื่องร้ายๆที่มันมาจากความรู้สึกหรืออารมณ์อ่ะค่ะก็จะเกิดขึ้นนะกับคนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่เสริมขึ้นมาก็คือ4ถ้วยนะต้องขอบอกว่ารูปถ้วยนะคะจะเป็นลักษณะของเรื่องของความรักนะคะปรากฏเดอะมูนขึ้นนะคะก็หมายความว่าคนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจจะไม่พึงพอใจนะคะกับเรื่องของ
คนรักนะหรือว่าคนในครอบครัวนะคะแล้วก็รู้สึกผิดหวังนะแล้วก็กัดกลุ้มนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะในแง่ที่ไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีข่าวลือบางอย่างนะหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องบางอย่างที่ทำให้คนที่เกิดราศีตุลนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะหรือคนรอบข้างนะที่ตัวเองมีสัมพันธภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของการงานนะก็ยังไม่มีความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ให้ตั้งสติไว้นะคะเพราะว่าทุกๆเรื่องที่เข้ามานะถ้าตั้งสตินะคะแล้วก็คิดให้รอบคอบนะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็มิตรภาพนะ The Judgment ปรากฏขึ้นนะคะไพ่เสริมคือ The Devil นะคะ The Judgment เป็นสภาพไพ่กลับหัวนะก็หมายความว่าอาจจะมีบางอย่างนะที่เกิดขึ้นกับคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ถึงจุดจบนะหรือว่าได้รับคำตอบนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่ะที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณยังไม่พึงพอใจนะแล้วก็ในเรื่องของงานนะคะอาจจะมีการตัดสินใจหรือคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแต่คุณก็เป็นคนที่คิดช้าทำช้าเพราะว่ากลัวว่าถ้าทำลงไปแล้วหรือว่าลงทุนลงไปแล้วมันจะนำความเดือดร้อนมาสู่คุณในช่วงเดือนนี้นะคะ The Judgment เรายังมองไปได้ในแง่ของศาสนาด้วยว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะใครทำอะไรไว้ก็จะได้สิ่งนั้นนะคะปรากฏรูปของ The Devil ปรากฏขึ้นมานะคะก็หมายความว่าคนราศีตุลนะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเป็นคนอารมณ์ร้ายนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็ความประพฤตินะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีคนเข้ามาเกี่ยวพันคือคนที่ไม่ดีนะหรือบุคคลอันตรายนะคะซึ่งจะเข้ามานะทำให้ชีวิตของคุณนะเกิดการตัดสินใจผิดพลาดนะคะหรือว่าการตัดสินใจที่ล่าช้าเกินไปแล้วมันเกิดผลเสียขึ้นนะคะแล้วก็คนราศีตุลก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะแล้วก็รู้สึกเบื่อนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบอกด้วยเดวิลปรากฏขึ้นนะคะเป็นไพ่เสริมนะคุณผู้ชายที่เกิดราศีตุลก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการใช้ชีวิตนะอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลอันตรายเยอะเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้ชีวิตนะหรือว่าตัดสินนะคะใช้คำตัดสินของตัวเองไปในทางที่ผิดๆนะหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดในแง่ร้ายๆนะคะก็ขอให้ควบคุมความคิดนะแล้วก็ระมัดระวังไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ได้ทำให้ตัวเองนี่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะกับเรื่องที่ไม่ดีนะหรือเรื่องที่ผิดนะคะก็คือจัสติเมนต์ปรากฏขึ้นคือคุณทำอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นถ้าคุณทำดีคุณก็ได้ดีถ้าคุณทำสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ในด้านของความรักอีกนะคะก็คืออาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายนะคะก็ขอให้คิดให้รอบคอบนะคะแล้วก็เรื่องของงานก็ขอให้ละเอียดด้วยนะคะไพ่ใบนี้ปรากฏคู่ขึ้นมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์นี่แหละก็ขอให้ระมัดระวังนะคะให้ดีนะคะ2ดาบปรากฏขึ้นนะคะก็คือต้องได้ตัดสินใจบางอย่างนะคะปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะต้องได้ตัดสินใจบางอย่างแหละซึ่งคุณเองก็คิดหนักนะคุณราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็คือไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะแต่ก็จะมีผู้ใหญ่นะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือว่าให้คำปรึกษาคุณเป็นอย่างดีนะคะอาจจะเป็นคนรักนะคะหรือผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาช่วยคุณนะคะให้การตัดสินใจของคุณเป็นไปในเส้นทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาก็จะคลี่คลายลงนะแล้วเรื่องเอกสารสัญญานะหรือว่าการทำธุรกิจนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นนะมีขึ้นนะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญานะคะแล้วความขัดแย้งนะคะอาจจะมองได้ว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งนะแล้วก็คนราศีตุลก็อาจจะมีความคิดขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะในครอบครัวนะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะ8ถ้วยปรากฏขึ้นนะคะไพ่เสริมก็คือเด็กถือดาบนะคะก็หมายถึงว่าความรักนะยังไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้นะคะได้รับความผิดหวังนะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ร้ายๆนะมีข่าวลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับคุณนะคะคนราศีตุลนะคะคนไหนที่มีครอบครัวแล้วนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะคะกับคนรักนะพอพูดคุยกันก็อาจจะมีปัญหาแบบ
พูดกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแหละเลยต้องอยู่ห่างๆกันนะคะส่วนคุณโสดนะคะปรากฏ2คู่นี้ก็หมายความว่าเรื่องของความรักยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะแล้วก็เป็นปัญหาเป็นปมในใจนะที่คุณก็อยากจะแก้ไขแหละแต่ว่าคนราศีตุลในช่วงเดือนนี้ก็เรื่องความรักก็อาจจะไม่แฮปปี้นะคะอาจจะต้องได้คนโสดที่มีแฟนแล้วก็อาจจะต้องได้ห่างกันนะได้เลิกกันนะคะหรือว่าอาจจะห่างกันสักพักนึงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เป็นความรักที่ถ้าคนที่เพิ่งมีคู่มีแฟนก็เหมือนกับว่ายังต้องดูสถานการณ์นะคะยังเป็นความรักที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะยังไม่น่าไว้วางใจนะคะต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะเดอะชาริออตปรากฏขึ้นนะคะคือใบไพ่บทสรุปนะคะไพ่เสริมก็คือ King of Cup นะคะต้องขอบอกว่าเดอะชาริออตปรากฏขึ้นนะก็เหมือนลักษณะของคนราศีตุลนะคะเป็นคนที่ต้องทำงานหนักนะคะแล้วก็ต้องทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็ทำงานแบบคือทำงานเยอะนะคะจนรู้สึกบางทีก็รู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็รู้สึกท้อนะแต่เขาเป็นแต่คนราศีตุลนะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงนะคะก็จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะคะถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแหละมันคุ้มค่าเนาะชาริออตปรากฏขึ้นนะคะก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการเดินทางด้วยแหละในช่วงนี้นะคะคนราศีตุลนะจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะอาจจะชีพจรลงเท้าสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของงานเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้ไพ่เสริมก็คือ King of Cup นะคะก็เป็นเรื่องของอย่างที่บอกค่ะถ้าปรากฏรูปถ้วยนะมันก็จะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะหรือสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนะคะเป็นไพ่เสริมเขาก็หมายความว่าอาจจะมีการเดินทางนะคะเกี่ยวกับคนที่เราเกี่ยวกับคนในครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนคนโสดนะก็อาจจะพบอาจจะมีเกณฑ์อยากแต่งงานแหละอาจจะพบรักนะหรือว่ามีการเดินทางไกลนะคะแล้วพบรักกันก็มีเกณฑ์อยากจะแต่งงานอยากสร้างครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีข่าวจากทางไกลนะก็จะเป็นข่าวจากของคนในครอบครัวนะคะหรือคนรักนะคะแล้วก็เรื่องของคนของงานนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถึงเหนื่อยแต่คุ้มค่ะแล้วก็เรื่องของความรักอีกก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถ้า2คู่นี้ปรากฏขึ้นมาอาจจะเหมือนกับคนรักอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะต่างคนต่างต้องทำงานอย่างเงี้ยค่ะต้องต่างคนต่างต้องเดินทางนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะยังเรื่องของความรักก็ยังไม่ได้แย่อะไรนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลบางอย่างของเรื่องของงานที่ทำให้ต้องเดินทางนะแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคนราศีตุลนะคะต้องขอบอกเลยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะ2561นี้นะคะอาจจะมีลาภลอยเข้ามาบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้นะผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้คำปรึกษาคุณนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่คุณมีนั่นแหละอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะหรือว่าปัญหาบางอย่างที่คุณกลัวว่าคุณจะต้องสูญเสียทรัพย์สินไปนะก็จะมีคนเข้ามาช่วยแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็จะมีนะคะอาจจะเป็นพวกสุขภาพช่วงล่างลงไปนะคะต้องระมัดระวังนะตั้งแต่ช่องท้องแล้วก็ช่วงล่างลงไปเลยอาจจะมีปัญหาค่ะแต่ก็จะพบหมอที่ถูกโรคนะคะคอยให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ให้อาการดีขึ้นนะคะ3เหรียญปรากฏขึ้นนะคะ King of Cup ก็หมายว่าจะมีโชคนะผู้ใหญ่จะให้โชคให้การสนับสนุนนะคะหรือว่าถ้าช่วงนี้คุณมีความคิดอยากทำอยากซื้ออะไรสักอย่างนึงนะก็ขอให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณทุกอย่างนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุล นะคะแล้วผู้หญิงนะคะที่เข้ามาในชีวิตนะปรากฏรูปไม้เข้ามาเป็นไพ่เสริมก็หมายความว่าผู้หญิงนะก็ยังให้การสนับสนุนคุณอีกนะคะคุณผู้ชายที่เกิดราศีตุลนะคะจะมีดวงนารีอุปถัมภ์นะทั้งเรื่องของการงานการเงินเลยนะคะส่วนคุณผู้หญิงที่เกิดราศีตุลนะคะก็อาจจะมีเรื่องของงานที่ดีนะแล้วก็มีข่าวดีเกิดขึ้นกับงานนะคะแล้วก็บริวารลูกหลานที่เป็นผู้หญิงนะก็จะนำข่าวดีมาให้คุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหานะคะปรากฏขึ้นนะที่คุณก็แก้ไม่ได้แต่จะมีคนเข้ามาช่วยแน่นอนค่ะเดอะมูนปรากฏขึ้นกับความรักยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคนที่มีคู่แล้วนะหรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วนะก็อาจจะเป็นการที่ไม่ได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าคือพอคุยกันเมื่อไหร่นะก็อาจจะมีปัญหากันทุกครั้งนะก็จะคิดว่าไม่คุยดีกว่าไม่พูดดีกว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับจะห่างๆออกไปนะคะส่วนคนโสดนะก็คนโสดที่เกิดราศีตุลนะคะ
ความรักก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะก็ยังเป็นความรักที่ผิดหวังอยู่นะคะมันยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนะแล้วก็ยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะส่วนเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็เรื่องของเหมือนกับอยู่ตรงจุดบริเวณการแก้ปัญหานะเขาบอกเป็นเรื่องของอารมณ์เลยนะคะถ้าคนราศีตุลนะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจากไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมานะมักจะพลาดมักจะทำอะไรที่พลาดเพราะอารมณ์ของตัวเองนะคะฉะนั้นก็ต้องควบคุมด้วยนะแล้วก็บางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยคุณเวลาคุณจะทำคุณก็คิดช้าเกินไปนะก็พลาดสิ่งที่ดีแต่บางอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะไวเกินไปนะคะแล้วมันก็ไม่ส่งผลดีกับคุณนะคะไพ่ของคู่นี้ปรากฏมาเหมือนกับเป็นลักษณะของเรื่องของอารมณ์แหละของคนที่เกิดราศีตุลนะที่คุณอาจจะมานั่งบ่นว่าทำไมชีวิตคุณมันพลาดหลายอย่างก็เป็นเพราะเรื่องของอารมณ์ค่ะถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้นะทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าถ้าคุณคิดดีทำดีมันก็ได้ดีถ้าคุณคิดไม่ดีทำไม่ดีมันก็จะได้ผลไม่ดีนะคะแล้วการเลือกคบคนก็เหมือนกันคุณต้องเลือกคบคนที่เลือกคบคนที่ดีนะคะเขาจะได้เข้ามาช่วยคุณแล้วก็ชักนำคุณนะให้ออกไปจากปัญหานะคะแล้วก็ทุกๆอย่างที่มันเคยพลาดแหละแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนจะได้กับไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็ไม่พึงพอใจนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าคุณทำความดีนะแล้วก็จะเข้ามาส่งเสริมให้ชีวิตคุณถูกล่องถูกรอยมากขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตแหละแล้วก็ความคิดนะแล้วก็เรื่องของงานด้วยคุณก็จะมีปัญหาเข้ามาในเดือนนี้นะคะให้ต้องตัดสินใจแหละต้องขอบอกอยู่มองภาพได้อยู่2 อย่างนะคะก็คือจะมีเรื่องให้ตัดสินใจนะมีข่าวทางไกลนะคะที่ต้องตัดสินใจแหละมันจะเป็นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะแล้วก็คุณก็คิดไม่ออกแหละแล้วคุณก็ไม่กล้านะคะที่จะตัดสินใจนะก็จะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังอาจจะเกิดการขัดแย้งนะกับคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะหรือผู้ใหญ่ในบ้านนะคะต้องควบคุมความคิดแล้วก็อารมณ์นะคะแล้วก็คำพูดให้ดีนะคะเรื่องเอกสารสัญญานะคะถ้าคุณมีการทำในช่วงนี้ก็ขอให้ดูให้ละเอียดนะหรือว่าเป็นไปได้ก็ให้ปรึกษาผู้ใหญ่ให้มากๆนะคะก็จะลดความผิดพลาดลงไปได้มากนะคะส่วนเรื่องของความรักอย่างที่บอกค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็ยังไม่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลในเดือนนี้นะคะเรื่องของความรักนะถ้าเป็นแฟนกันนะก็ช่วงนี้ก็ต้องห่างกันแหละไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของคนนะที่เข้ามานะคะแล้วก็พูดทำให้เกิดข่าวลือนะหรือเกิดความคิดแปลกๆอ่ะในเรื่องของความรักนะแล้วทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไปเชื่อเขาคือหูเบาอ่ะมันก็จะทำให้ความรักของคุณมันเกิดปัญหาขึ้นนะแล้วก็มันเกิดความไม่เข้าใจขึ้นนะคะก็อยากให้มีสตินะแล้วก็ให้คุณทำทุกอย่างนะตามความเข้าใจและความคิดของคุณนะคะแล้วก็คิดให้ถี่ถ้วนอ่ะมันถึงจะไปได้ถูกส่วนในเรื่องของความรักก็อยากให้อดใจรอนะคะช่วงนี้ก็ดูไปก่อนนะแล้วก็ถ้าหากว่าคือเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้ทะเลาะกันแล้วมีเกณฑ์ได้เลิกกันสูงนะก็ขอให้คุณทำใจให้สบายนะคะแล้วก็คิดให้รอบคอบเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกนะคะในชีวิตคุณนะคะแล้วก็เรื่องของการฟังข่าวนะก็ขอให้อย่าหูเบานะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะมันจะทำให้คุณต้องผิดหวังกับความรักหลายครั้งนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มีความรักเข้ามานะสำหรับคนโสดนะพอได้เลิกรากันก็จะรู้สึกเหมือนกับผิดหวังอ่ะมีความกุ้มแล้วก็อาจจะสูญเสียทรัพย์ไปด้วยซ้ำไปคือสูญเสียแบบความมั่นใจทั้งเสียความรักไปทั้งเสียทรัพย์ไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทำใจให้สบายนะคะทุกเรื่องนะมีทางแก้ปัญหานะคะแล้วก็ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ขอให้ตั้งสตินะในเรื่องของความรักนะคะเดือนหน้าอาจจะดีกว่านี้นะคะอาจจะมีการเดินทางนะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรือเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คนราศีตุลจะชีพจรลงเท้านะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นแหละอาจจะมีข่าวงานมงคลนะที่ต้องเดินทางไปร่วมนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการวางแผนการแต่งงานนะหรือมีเรื่องการสู่ขอนะคะพิธีการทางการแต่งงานเข้ามานะก็อาจจะได้เดินทางนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของการทำงานก็ยังงานก็ยังมั่นคงอยู่ค่ะแต่อาจต้องเหนื่อยนะเหนื่อยต้องขยันนะคะคนราศีตุลต้องเป็นคนอดทนขยันนะคะก็จะได้นะแล้วก็ก
ก็จะได้ตามเป้าหมายนะคะแล้วก็การทำงานที่เหนื่อยนะมันก็จะคุ้มค่านะคะสำหรับที่คุณเหนื่อยลงไปนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนราศีตุลที่เป็นคนโสดนะก็เป็นลักษณะเหมือนกับต้องเดินทางนะมีต้องเดินทางกันตลอดเวลาไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันนะคะไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะหรือว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ค่อยคุยกันนะคะคนราศีตุลนะคะก็อยากให้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็คุยกันให้มากๆนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็หาทัวร์ดีๆนะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันนะเพื่อที่จะเป็นการสานสัมพันธ์แล้วก็เสริมเรื่องความรักเข้ามานะคะทำให้มีความเข้าใจกันนะแล้วคนราศีตุลก็จะมีความสุขมากกว่านี้นะคะในเดือนมิถุนายนนี้ก็ยังถือว่าคนราศีตุลนะคะดวงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือว่าความทุกข์นะในเรื่องของความรักนะหรือคนในครอบครัวนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็เรื่องของข่าวดีเข้ามานะคะผู้ใหญ่ในเดือนนี้นะก็ยังมีให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะผู้หญิงนะก็จะเข้ามาด้วยแหละผู้ชายที่เกิดราศีตุลนะคุณผู้หญิงก็จะให้การสนับสนุนคุณเรื่องของงานเป็นอย่างดีนะคะส่วนคุณผู้หญิงราศีตุลนะก็จะมีข่าวดีเรื่องงานนะคะหรือบุตรหลานบริวารนะคะก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาให้คุณในช่วงเดือนนี้นะคะลักษณะในเรื่องของปัญหาแล้วอารมณ์ความคิดนะคะของคนราศีตุลนะคะก็ถ้ามีเวลานะก็อยากให้เป็นให้สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะคะก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นนะคะแล้วก็ใจก็จะเย็นลงนะแล้วก็อยากให้คิดดีทำดีนะคะแล้วผลที่เราทำดีนี้ก็จะกลับมาส่งผลมาตอบแทนให้ชีวิตของคนที่เกิดราศีตุลนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีๆนะคะเพื่อที่คุณจะได้เดินไปในสู่เส้นทางที่ดีนะแล้วก็ได้พบคนที่ดีๆมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักก็อยากให้อดทนนะคะให้อดทนให้มากๆนะคนโสดก็ขอให้อดทนนะคะถ้าเกิดมีเรื่องความรักเข้ามาแล้วมีปัญหาก็อยากให้พูดคุยกันนะแต่ถ้าถึงเวลาแล้วความรักมันไม่ใช่ก็อยากให้ทำใจให้สบายแล้วก็ลองปล่อยวางดูนะคะเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่ดีนะคะในช่วงปลายเดือนนะแต่ว่าเดือนหน้าคิดว่าถ้าเราได้พูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันหรือว่าจูนกันนะเรื่องของความรักมันก็คงจะเข้ากันแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ที่ทำงานร่วมกันนะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันก็ขอให้คุยกันเยอะๆนะคะส่วนคนที่คนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องเดินทางแหละไม่ค่อยอยู่ด้วยกันก็อยากให้หาเวลานะคะไปเที่ยวนะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะคะเนี่ยแหละค่ะคนราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่จะมีคนเข้ามาช่วยนะในช่วงแรกก็ lucky in learn นะแต่ก็เหมือนกับว่าทำไมความรักมันดีอ่ะตั้งแต่ต้นเลยมันดีอะไรมันก็สวยงามหมดนะแต่ว่ามันรู้ทำไมเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเริ่มจะหดหู่แล้วล่ะมันจะมีปัญหาเข้ามาแหละก็ขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องของความรักนะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะถ้าใช้เวลาคุยกันได้เยอะๆได้มากๆเนี่ยก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ความรักก็จะประสบความสำเร็จนะคะก็ขอให้คนที่เกิดราศีตุลนะคะโชคดีนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะคุณน่ะยังมีความคุณยังโชคดีนะที่ยังมีคนให้การสนับสนุนคุณนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเรื่องของงานแล้วก็จะมีเรื่องข่าวดีเข้ามานะเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะหรือเรื่องของงานนะคะส่วนเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็ความยั้งคิดนะก็อยากให้คุณตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่อันตรายนะคะแล้วก็คบหาแต่คนดีๆนะคะจะได้ชักจูงคุณน่ะไปในเส้นทางที่ดีขึ้นนะคะก็วันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์ของคนที่เกิดราศีตุลนะคะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้ติดตามนะคะราศีพิจิกต่อไปนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าหาไม่เจอนะไปที่ Google เลยค่ะแล้วก็พิมพ์เลยนะคะดูไพ่24พยากรณ์ราศีตุลประจำเดือนมิถุนายน2561นะคะโดยคุณประภาวรินทร์นะคะก็ช่วยก็ขอกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กันด้วยนะคะเราจะได้คอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสร้างแต่คุณงามความดีนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะวันนี้ก็ขอแค่นี้สวัสดีค่ะ